พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านโฆษกเองบอกนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้เว้นวรรคการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการเพราะต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญหากประชาชนไม่พร้อมรับฟังการชี้แจงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อีกทั้งประชาชนก็ได้รับรู้ผ่านหลายช่องทางอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ4ปีก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็จะหาโอกาสที่เหมาะสมในการชี้แจงกับประชาชนต่อไปลองไปฟังเสียงท่านโฆษกกันดูครับก็เดิมคุยกันว่าเราจะรวบรวมแถลงผลงานแต่ว่าพอมาระยะหนึ่งณเวลานั้นเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องอื่นเข้ามาพี่เองก็ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่หันไปสนใจเรื่องการเมืองใช่ไหมเพราะว่าณเวลานั้นมันยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายลูกที่ว่าจะต้องบวก90วันพอบวก90วันปั๊บทุกคนก็ไม่ได้หันมาสนใจเรื่องนี้กันแล้วไปสนใจเรื่องนู้นการเล่าเรื่องในขณะที่คนไม่สนใจบางทีมันก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเราจึงต้องฟังเสียงเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านพอสมควรว่าณเวลานี้ท่านอยากฟังแล้วหรือยังมีการกำหนดหรือยังครับก็วันนี้ท่านประจินเริ่มแล้วใช่ไหมท่านประจินเริ่มแล้วแสดงว่าเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้